เรามาต่อกันในตอนที่3นะคะในตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคนิคทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวอย่างเพื่อจะส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะการเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเนี่ยเราจะมีหลายเทคนิคหรือหลายวิธีด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการทำเวทเมาส์แบบแรกเนี่ยเราจะไม่ใช้สีย้อมนะคะกับแบบที่2คือการย้อมสีจุลินทรีย์นะคะโดยมีวิธีการย้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูวิธีการทำเวทเมาส์ก่อนนะคะการทำเวทเมาส์หรือเรียกอีกอย่างว่าสไลด์สดก็ได้นะคะโดยจะแบ่งออกย่อยๆได้เป็น2วิธีก็คือการเตรียมสไลด์สดแบบเวทเมาส์ตามชื่อวิธีนะคะกับอีกแบบนึงก็คือการทำหยดแขวนหรือเรียกว่าแฮงกิ้งดรอปนะคะก็จัดอยู่ในการทำเวทเมาส์เช่นเดียวกันเพราะเราไม่ได้ถูกย้อมสีตัวอย่างนะคะเอาแบบแรกก่อนนะคะการเตรียมสไลด์สดวิธีการเตรียมสไลด์เนี่ยทำอย่างไรอันดับแรกเลยเราต้องทำความสะอาดสไลด์ก่อนนะคะให้สไลด์เนี่ยไม่มีคราบไขมันเกาะติดนะคะอันดับที่2เราจะหยดน้ำกลั่นหยดเล็กๆลงบนสไลด์นะคะและนำตัวอย่างเนี่ยมาใส่ลงในหยดน้ำกลั่นของเราจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ cover slip หรือกระจกปิดสไลด์นะค่อยๆวางนะคะให้ด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์เนี่ยแนบกับสไลด์ก่อนแล้วค่อยประกบปิดกระจกปิดสไลด์ลงไปลงบนสไลด์นะคะอย่างช้าๆเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศภายในนะคะพอกระจกปิดสไลด์เนี่ยปิดลงบนตัวอย่างแล้วหยดน้ำเมื่อกี้ก็จะกระจายออกไปนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือเทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบเวทเมาส์หรือการเตรียมสไลด์สดนั่นเองวิธีนี้จะง่ายมากเลยนะคะก็คือเอาสไลด์สะอาดมาหยดน้ำใส่ตัวอย่างปิดด้วย cover slip เสร็จแล้วเราก็นำไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำเวทเมาส์ถ้าตัวอย่างหรือเซลล์ของตัวอย่างมีสีเราก็จะเห็นสีได้นะคะแต่ถ้าเซลล์ตัวอย่างไม่มีสีเราก็จะเห็นเป็นเซลล์ใสๆแบบนี้นะคะข้อดีของการศึกษาจุลินทรีย์โดยวิธีการทำสไลด์สดเนี่ยมีข้อดีตรงที่เราสามารถเห็นเซลล์ขนาดจริงๆตามธรรมชาติได้เพราะว่าเซลล์เนี่ยไม่ถูกนำไปผ่านความร้อนหรือผ่านสีย้อมใดๆเลยนะคะก็จะเห็นเซลล์ขนาดเท่ากับเซลล์ในธรรมชาติได้เลยนะคะแบบที่2เราก็ยังจัดเป็นเวทเมาส์นะคะแต่ว่าเป็นอีกวิธีนึงนะคะเราเรียกว่าการทำหยดแขวนหรือ hanging drop การทำหยดแขวนหรือ hanging drop นะคะเราทำอย่างไรเราจะมีสไลด์แบบนึงนะคะที่มีหลุมอยู่ตรงกลางภาษาอังกฤษเรียกว่า cavity slide นะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าสไลด์หลุมนั่นเองก็จะมีหลุมอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาหยดน้ำกลั่นและใส่ตัวอย่างเนี่ยลงบนกระจกปิดสไลด์นะคะเราจะไม่ใส่ตัวอย่างลงบนสไลด์นะคะเราจะใส่ตัวอย่างลงบนกระจกปิดสไลด์นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มวาสลีนมาจุดที่4มุมนะคะของหลุมตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคว่ำสไลด์นะคะให้หลุมอยู่ด้านล่างและครอบลงบนหยดตัวอย่างที่อยู่บนกระจกปิดสไลด์นะคะพอความลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกมันกลับขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นสไลด์หลุมนะคะอันนี้เป็นกระจกปิดสไลด์ตัวอย่างจะถูกแขวนอยู่ในหลุมตรงนี้นะคะอันนี้เป็นออยดรอปนะคะหลังจากดูแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่แขวนอยู่เมื่อหยดตัวอย่างถูกแขวนแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อของเทคนิคก็คือการทำหยดแขวนหรือว่า hanging drop แขวนเอาไว้นั่นเองนะคะหน้าตาถ้าดูภาพตัดขวางก็จะเป็นแบบนี้นะคะหยดของตัวอย่างเราจะอยู่ข้างบนเทคนิคนี้นะคะนิยมใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์เราสามารถใส่จุลินทรีย์ที่มีชีวิตลงไปอยู่ในหยดน้ำถ้าจุลินทรีย์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะคะก็จะมีการว่ายอยู่ในน้ำในหยดน้ำอันนี้นั่นเองเราก็สามารถส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์และสังเกตการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะคะเป็นการทำเพื่อ
ศึกษาการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์ได้นั่นเองข้อดีนะคะของการทำสไลด์สดและหยดแขวนคือ 1. เซลล์ที่นำมาศึกษาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทำให้เราสามารถเห็นรูปร่างและการจัดเรียงตัวของมันได้ชัดเจนรวมถึงเราสามารถศึกษาพฤติกรรมบางอย่างของมันได้ด้วยนะคะเช่นการสร้างสปอร์การแบ่งเซลล์รวมถึงการเคลื่อนที่ของมันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆภายในเซลล์เช่นหยดไขมันหรือแวคิวโอได้เนื่องจากหยดไขมันหรือแวคิวโอเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่นะคะเราจึงสามารถศึกษาหยดไขมันหรือแวคิวโอได้ด้วยวิธีการทำเวทเมาส์นั่นเองเรามาดูเทคนิคถัดไปในการเตรียมตัวอย่างนะคะเป็นการย้อมสีจุลินทรีย์การย้อมสีจุลินทรีย์เนี่ยแบ่งออกได้หลายชนิดนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามารู้วิธีการเตรียมสไลด์เบื้องต้นก่อนที่เราจะนำไปย้อมสีวิธีการเตรียมสไลด์เบื้องต้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคืออันแรกนะคะเป็นการเกลี่ยเชื้อให้เป็นฟิล์มบางๆบนสไลด์เทคนิคนี้เราเรียกว่าการสเมียร์เชื้อนะคะเกลี่ยเชื้อให้เป็นฟิล์มบางๆบนแผ่นสไลด์อันที่2คือการตั้งทิ้งไว้และรอให้แห้งเราเรียกว่าแอร์ไดร์นะคะพอเราเสมียเสร็จเราจะทิ้งให้หยดของเชื้อบนสไลด์นั้นแห้งนะคะเราเรียกว่าแอร์ไดร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการตึงเซลล์จุลินทรีย์ให้ติดอยู่บนสไลด์โดยการใช้ความร้อนหรือสารเคมีนะคะถ้าเราใช้ความร้อนเราก็เรียกว่า heat fixation หรือการใช้ความร้อนในการตึงเซลล์หรือถ้าเราใช้สารเคมีเราก็จะเรียกว่า chemical fixation ก็ได้นะคะแต่ในแลบที่นิยมใช้ส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ความร้อนในการตึงเซลล์นะคะพอเราเตรียมสไลด์ผ่าน3ขั้นตอนอันนี้เสร็จแล้วเซลล์จุลินทรีย์เราเนี่ยก็จะถูกตรึงติดอยู่บนสไลด์นะคะเราก็สามารถนำจุลินทรีย์ที่อยู่บนสไลด์เนี่ยไปย้อมสีต่อโดยวิธีต่างๆได้เลยก่อนอื่นเลยสีย้อมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆ ก็คือแอซิดไดกับเบสิกไดตามประจุของโมเลกุลของสีย้อมนะคะรวมถึงวิธีการย้อมเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆ ก็คือ simple stain แล้วก็ differential stain นะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะการเตรียมสไลด์นะคะอันดับแรกคือหยดเชื้อใส่เชื้อลงบนสไลด์ก่อนแล้วเสมียเกลี่ยเชื้อเป็นฟิล์มบางๆจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้หยดเชื้อเราแห้งเรียกว่าแอร์ไดร์จากนั้นนำไปทำการตรึงเชื้อให้ติดอยู่บนสไลด์โดยการฟิกเซชันวิธีการทำก็คือจับสไลด์ที่มีรอยเสมียของเชื้อแบบนี้นะคะผ่านเปลวไฟ2-3ครั้งนะคะก็จะทำให้เซลล์เนี่ยถูกตึงติดอยู่กับสไลด์จากนั้นเราก็นำไปย้อมสีโดยวิธีต่างๆได้นะคะชนิดของสีย้อมที่อาจารย์บอกว่าแบ่งออกเป็น2ชนิดคือแอซิดไดร์กับเบสิดไดร์เนี่ยขึ้นอยู่กับประจุบนโมเลกุลของสีย้อมนั้นๆ นะคะถ้าเป็นเบสิกไดเนี่ยประจุบนโมเลกุลของมันนะคะก็จะเป็นประจุบวกนะคะประจุบวกแต่ถ้าเป็นแอซิดไดนะคะประจุบนตัวมันนะคะก็จะเป็นประจุลบให้ดูจากภาพดีๆนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างคาร์บอนฟุกซินนะคะเป็นโมเลกุลของสีย้อมชนิดหนึ่งเรียกว่าคาร์บอนฟุกซินจะเห็นว่าเวลามันอยู่ในสารละลายแล้วมันแตกตัวมันก็จะเป็น NH2 บวกนะคะเป็นตัวบวกตัวที่มันไอออนไลด์ด้วยจะเป็นตัวที่เป็น Cl ลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองประจุเป็นบวกเราเรียกมันว่าเป็นเบสิกไดอันนี้เป็นตัวอย่างของสีที่เป็นเบสิกไดนะคะส่วนสีที่เป็นแอซิดไดนะคะก็จะเป็นตัวโมเลกุลของมันเนี่ยจะมีประจุเป็นลบอันนี้เป็นสีนิโครซินนะคะก็จะเห็นว่าประจุมันเนี่ยเป็นลบแต่เวลาอยู่ในสารละลายจะอยู่ในรูปเกลือคลอไรด์นะคะเป็นโซเดียมบวกแบบนี้นะคะแต่ตัวที่ทำให้ติดสีก็คือตัวที่เป็นลบนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างของสีย้อมที่เป็นแอซิดไดนะคะวิธีการย้อมสีจุลินทรีย์เนี่ยแบ่งตามวิธีออกเป็น2แบบคือ 1. simple stain กับ 2. differential stain simple stain เนี่ยดูง่ายเลยก็คือกระบวนการย้อมสีเนี่ยใช้สีย้อมเพียงแค่1สีในการย้อมเท่านั้นแต่ถ้าเป็น differential stain เนี่ยจะใช้สีย้อมมากกว่า1สีขึ้นไปในการย้อมนะคะโดยอาจารย์จะพูดถึง differential stain เนี่ย5แบบนะคะใน
บทนี้นะคะเอาแบบแรกก่อน simple stain จำง่ายๆ simple ก็คืออะไรง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สีย้อมแค่สีเดียวในการย้อมสีของเรานะคะวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือเราเสมียเชื้อแอร์ดายฮีทฟิกเรียบร้อยแล้วหรือใช้สารเคมีในการฟิกเรียบร้อยแล้วเราก็หยดสีย้อมเราลงบนสไลด์ได้เลยตั้งทิ้งไว้อาจจะ30วินาทีหรือ1นาทีหรือ2นาทีแล้วแต่ชนิดของสีที่เราใช้นะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำกลั่นแล้วเราก็นำสไลด์ไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยเห็นไหมคะว่า simple ใช้สีเดียวย้อมเสร็จล้างออกแล้วนำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยนะคะวิธีการนี้นะคะเราจะใช้สีย้อมชนิดไหนก็ได้ในการย้อมนะคะเช่นเมทิลีนบลูคริสตัลไวโอเลตซัลฟานิลโอคาร์บอนฟูซินได้หมดวิธีนี้นิยมใช้เพื่อศึกษาขนาดและการจัดเรียงตัวของเซลล์นะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพนี่นะคะอันแรกเนี่ยเป็นสเตฟิโลคอคัสออเรียสนะคะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเซลล์เป็นทรงกลมอยู่กันแบบพวงองุ่นนะคะแบบที่2เป็นบาซิลัสนะคะก็จะเห็นว่าเชื้อเนี่ยอยู่เป็นรูปท่อนอยู่ต่อกันนะคะเป็นเส้นสายนะคะอีกแบบนึงก็จะเป็นบาซิลัสเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเชื้อเนี่ยจะอยู่เดียวๆนะคะเพราะฉะนั้นดูได้ทั้งรูปร่างแล้วก็การจัดเรียงตัวของเซลล์นั่นเองการย้อมแบบที่2นะคะคือ differential stain differential stain เนี่ยจำไว้เลยว่าใช้สีย้อมมากกว่า1สีขึ้นไปมากกว่า1สีขึ้นไปการย้อมแบบ differential stain เนี่ยช่วยเห็นโครงสร้างภายในของเซลล์ได้หรือเห็นความแตกต่างของโครงสร้างจุลินทรีย์แต่ละชนิดได้หรือดูความแตกต่างของเซลล์แต่ละชนิดได้เพราะการย้อม differential stain นะคะสีย้อมนึงอาจจะติดเฉพาะโครงสร้างบางอย่างสีย้อมอีกสีนึงอาจจะติดเฉพาะโครงสร้างบางอย่างได้การย้อมแบบ differential stain ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักๆเลยคือ 1. การย้อมด้วยสีแรกเราเรียกว่า primary stain หรือเป็นสีแรกนะคะในการย้อมขั้นตอนที่2คือการล้างสีออกคือ de-staining พอ stain เสร็จแล้วเรา de-stain คือการล้างสีออกนะคะและขั้นตอนที่3คือการย้อมทับด้วยสีย้อมสีที่2เราเรียกมันว่า counter stain นะคะโดยส่วนใหญ่แล้ว differential stain เนี่ยมักจะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านี้ได้นะคะเรามาดูวิธีการย้อมแบบ differential stain แบบต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์จะยกให้ดูในบทนี้นะคะก็คือ gram stain acid fast negative แล้วก็ spot stain รวมถึง structural stain ชนิดนึงนะคะเอาแบบแรกก่อนนะคะแกรมสเตนทุกคนที่เรียนจุลชีววิทยาทั่วไปจำเป็นต้องรู้ถึงเทคนิคนี้นะคะเทคนิคนี้เนี่ยเราเรียกว่าการย้อมแกรมถ้าเกิดสมมุติได้เรียนแลบจริงๆนะคะนักศึกษาทุกคนจะต้องสอบการย้อมแกรมด้วยแกรมสเตนนะคะจะเห็นว่าวิธีเขียนแกรมสเตนเนี่ยตัว G จะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอนะคะเพราะว่าตัว G เนี่ยมาจากชื่อของคนนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบการย้อมวิธีการย้อมแกรมนะคะชื่อว่าฮานคริสเตียนแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเขานะคะก็เอามาตั้งเป็นชื่อวิธีคือแกรมสเตนวิธีการย้อมแกรมสเตนเนี่ยใช้จัดจำแนกแบคทีเรียออกเป็น2ประเภทก็คือแกรมบวกและแกรมลบตามคุณสมบัติของผนังเซลล์ของแบคทีเรียนั่นเองถ้าแบคทีเรียแกรมบวกเรามาดูผนังเซลล์ก่อนนะคะเราบอกว่าวิธีนี้เราแยกตามคุณสมบัติของผนังเซลล์นะคะเรามาดูว่าแบคทีเรียแกรมบวกผนังเซลล์เป็นอย่างไรแบคทีเรียแกรมบวกนะคะสิ่งที่เป็นลักษณะของแบคทีเรียแกรมบวกก็คือจะมีชั้นของเปปติโดไกลแคนที่หนามีชั้นเปปติโดไกลแคนที่หนามีเซลล์เมมเบรนนะคะอันนี้คือแกรมบวกนะคะสำหรับแกรมลบนะคะผนังเซลล์เนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าแกรมบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ชั้นเปปติโดไกลแคนของแกรมลบเนี่ยจะบางช่วงชั้นนี้นะคะเปปติโดไกลแคนจะบางแต่แกรมลบนะคะก็จะมีชั้นที่เป็นลิโปโปรตีนก็คือชั้นที่เป็นไขมันกับโปรตีนจับกันอยู่เนี่ยแทรกขึ้นมารวมถึงมี
เอาเตอร์เมมเบรนคือหรือเมมเบรนชั้นนอกนะคะเมมเบรนชั้นนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยลิโปโพลีแซคคาไรด์นะคะแล้วก็เซอร์เฟซโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของแบคทีเรียผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยจะเปปติโดไกลแคนบางมีปริมาณของไขมันเยอะนะคะเรามาดูกันว่าการย้อมแกรมสเตนทำอย่างไรนะคะการย้อมแกรมสเตนเมื่อเราเตรียมตัวอย่างสเมียร์ฮีทแอร์ดายฮีทฟิกเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มย้อมนะคะวิธีการย้อมแกรมสเตนนะคะดูได้จากในภาพนะคะอันดับแรกเลยเราจะหยดสีคริสตัลไวโอเลตลงไปบนรอยสเมียร์เชื้อเราแล้วทิ้งไว้1นาทีนะคะล้างออกด้วยน้ำจากนั้นเราจะหยดสารละลายไอโอดีนลงไปให้ท่วมรอยสเมียร์ของเชื้อนะคะสารละลายไอโอดีนตัวนี้เนี่ยเราจะจัดว่าเป็นสารที่ช่วยทำให้ติดสีนะคะหรือในทางศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเป็นมอร์แดนนะคะตัวนี้มอร์แดนจัดเป็นสารช่วยให้ติดสีได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวไอโอดีนที่หยดลงไปเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับสีคริสตัลไวโอเลตที่อยู่ที่ถูกย้อมอยู่แล้วนะคะกลายเป็นคริสตัลไวโอเลตไอโอดีนคอมเพล็กซ์ซึ่งทำให้โมเลกุลของสีเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะช่วยให้สีติดได้ดีขึ้นพอมาถึงสเต็ปที่3นะคะเราจะหยดแอลกอฮอล์ 95% ลงไปเพื่อเป็นการล้างสีออกนะคะทีนี้ขั้นตอนเนี้ยเราเรียกว่า de-staining หรือ decolorization เป็นการล้างสีออกเนี่ยขั้นตอนที่เราหยดแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปชะไขมันที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบออกทำให้สีที่ติดอยู่ที่ผนังเซลล์เนี่ยหลุดออกไปกับแอลกอฮอล์ด้วยนะคะในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกเนี่ยผนังเซลล์ไม่ค่อยมีไขมันแถมยังมีเปปติโดไกลแคนหนาทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยไม่สามารถล้างสีออกจากผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกได้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้นะคะแบคทีเรียแกรมบวกยังคงติดสีม่วงของคริสตัลไวโอเลตอยู่ในขณะที่แบคทีเรียแกรมลบเนี่ยถูกล้างสีออกไปแล้วพอสเต็ปถัดมาสเต็ปที่4นะคะก็โยดสีที่เป็นเคาน์เตอร์สเตนสีที่2ลงไปสีที่หยดก็คือซัลฟานินซัลฟานินจะเป็นสีแดงนะคะพอหยดลงไปเสร็จจากเซลล์แกรมบวกที่ติดสีอยู่แล้วก็เลยไม่ติดสีที่2นะคะในขณะที่เซลล์แกรมลบถูกล้างสีออกไปแล้วจากขั้นตอนนี้นะคะก็ทำให้สามารถติดสีของซัลฟานินสีที่2ได้นะคะทำให้แกรมลบเนี่ยติดสีแดงนะคะพอเวลาเราเอาตัวอย่างไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะก็จะเห็นว่าแกรมบวกเนี่ยจะติดสีม่วงของคริสตัลไวโอเลตและแกรมลบจะติดสีแดงของซัลฟานินนั่นเองเห็นว่านักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าวิธีการย้อมแกรมเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย3ส่วนอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่า differential stain นะคะมักจะประกอบด้วย3อันคือขั้นตอนแรกนะคะคือการย้อมแบบ primary stain ขั้นตอนการ de-staining คือการล้างสีและขั้นตอนสุดท้ายคือการย้อมทับด้วยสีที่2คือ counter stain นะคะก็จะครบทั้ง3ส่วนนะคะมาถึงการย้อมวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือ acid fast stain วิธีเนี้ยนะคะเป็นการย้อมสีเพื่อใช้ตรวจสอบแบคทีเรียในสกุลไมโครแบคทีเรียมโดยเฉพาะเลยเนื่องจากไมโครแบคทีเรียมหลายชนิดหลายสายพันธุ์เนี่ยเป็นสาเหตุของโรคได้ยกตัวอย่างเช่นไมโครแบคทีเรียมทิวเบอร์คิวโลซิสเป็นสาเหตุของโรควัณโรคหรือไมโครแบคทีเรียมเลปเร่นะคะตัวนี้เป็นสาเหตุของโรคเรือนนะคะเรามาดูวิธีการย้อมนะคะวิธีการย้อมหลังจากเตรียมสไลด์มาเสร็จแล้วสีแรกที่เราใช้ย้อมก็คือคาร์โบฟุกซินนะคะคาร์โบฟุกซินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปอังน้ำเดือดนะคะเป็นเวลา5นาทีเพื่อให้สีเนี่ยติดดีขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราใช้ความร้อนช่วยให้สีติดดีขึ้นความร้อนจัดเป็นมอร์แดนนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะจะเป็นการใช้แอลกอฮอล์กดหรือแอซิดแอลกอฮอล์นะคะในการล้างสีตัวที่เป็นไมโครแบคทีเรียมเนี่ยผนังเซลล์มันสามารถทนกดได้พอคุณหยดแอลกอฮอล์ลงไปแอลกอฮอล์ที่เป็นกรดลงไปนะคะจะทำให้ไมโครแบคทีเรียมเนี่ย
ไม่ถูกชะสีออกไปไม่ถูกชะสีออกไปนะคะแต่เซลล์อื่นที่ไม่ใช่ไมโครแบคทีเรียมทนกดไม่ได้เนี่ยจะถูกชะสีออกไปนะคะทำให้พอมาถึงสเต็ปสุดท้ายการย้อมเคาน์เตอร์สเตนโดยใช้เมทิลีนบูนะคะพอใช้เมทิลีนบูย้อมทับลงไปนะคะเซลล์ไมโครแบคทีเรียมที่ไม่ถูกล้างสีออกก็ไม่ติดสีที่2ในขณะที่เซลล์อื่นนะคะที่ถูกล้างสีออกไปก็จะติดสีของเมทิลีนบูนะคะพอไปส่องใต้กล้องนะคะถ้ามีเซลล์ที่ติดสีของคาร์โบฟลูซินคือสีแดงเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นแบคทีเรียในสกุลไมโครแบคทีเรียมนั่นเองแปลว่าตัวอย่างจากผู้ป่วยอันนี้มีการติดเชื้อจากไมโครแบคทีเรียมได้นะคะเพราะเราตรวจพบเชื้อไมโครแบคทีเรียมได้วิธีการย้อมอันดับถัดไปก็คือเนกาทีฟสเตนนะคะเนกาทีฟสเตนเนี่ยจริงๆเป็นการย้อมแบบที่ใช้สีแค่สีเดียวนะคะแต่จัดอยู่ใน differential stain ตรงที่ลักษณะการติดสีเนี่ยจะต่างกับการย้อมสีแบบ simple stain นะคะ negative stain เนี่ยจะใช้เมื่อเราต้องการศึกษาองค์ประกอบบางอย่างของแบคทีเรียที่ไม่สามารถย้อมติดสีได้เช่นแคปซูลหรือชั้นโพลีแซคคารายด์ของเยื่อหุ้มเซลล์ผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะคะถ้ามีชั้นพวกนี้อยู่เนี่ยแบคทีเรียบางสายพันธุ์เนี่ยไม่สามารถย้อมติดสีย้อมแบบ simple stain ได้เราก็มาเปลี่ยนมาใช้วิธีการย้อมแบบ negative stain อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะ negative stain เนี่ยการใช้วิธีนี้นะคะส่วนใหญ่สีที่ใช้ก็คืออินเดียนอิงค์หรือนิโคซินนะคะวิธีการง่ายมากๆเลยเอาหยดน้ำหรือหยดเชื้อหยดลงบนสไลด์ฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วหยดสีลงไปที่เชื้อนะคะจากนั้นเนี่ยนำสไลด์อีกแผ่นหนึ่งนะคะว่ามาวางมุมเอียงให้ด้านหนึ่งของสไลด์แนบไปบนสไลด์ตัวอย่างเราจากนั้นลากแผ่นสไลด์อันนี้นะคะผ่านหยดตัวอย่างเราสีกับเชื้อก็จะถูกเกลี่ยอยู่บนสไลด์ตัวอย่างนะคะเราสามารถนำไปส่องได้เลยวิธีนี้นะคะที่บอกว่าเป็นข้อยกเว้นก็คือการย้อมสีแบบ negative stain เนี่ยนะคะตัวเซลล์จะไม่ถูกติดสีนะคะสีที่เราหยดลงไปเนี่ยจะเป็นการย้อมพื้นหลังของสไลด์ไม่ได้เป็นการย้อมที่ตัวเซลล์นะคะทำให้เราเห็นพื้นหลังเนี่ยมืดและตัวเซลล์เนี่ยใสนะคะเวลาเราไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยจะติดสีของนิโคซินหรืออินเดียนอิงค์นะคะในขณะที่ตัวเซลล์จะไม่ติดสีเราก็จะเห็นเป็นตัวเซลล์ใสๆแบบนี้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะข้อดีของการใช้เนกาทีฟสเตนแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถศึกษาชั้นแคปซูลหรือชั้นโพลีแซคคารายด์ที่อยู่บริเวณผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้โดยง่ายนะคะ differential stain อีกวิธีหนึ่งก็คือ spore stain วิธีนี้เป็นการย้อมเพื่อศึกษาโครงสร้างพิเศษของเซลล์ที่เราเรียกว่า spore นะคะเนื่องจากแบคทีเรียบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถสร้าง spore ได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมของการเจริญเนี่ยนะคะแบคทีเรียจะมีการสร้างเซลล์ในตัวมันเองขึ้นมานะคะโดยเราเรียกเซลล์แบบนี้ว่าสปอร์สปอร์เนี่ยจะมีลักษณะมีผนังหนานะคะทำให้การซึมผ่านของสารต่างๆเนี่ยทำได้ยากการจะศึกษาว่าแบคทีเรียชนิดไหนมีการสร้างสปอร์ได้หรือไม่เนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการย้อมสปอร์สเตนนั่นเองวิธีการย้อมนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะใช้สีมาลาไคกรีนหยดลงไปให้ท่วมรอยเชื้อจากนั้นเราจะเอาไปอังน้ำเดือดเช่นเดียวกันนะคะพอเราอังน้ำเดือดเสร็จนะคะเราจะใช้น้ำในการดีคัลเลอร์ไลซ์นะคะเนื่องจากต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสปอร์เนี่ยมีลักษณะที่เป็นผนังหนาทำให้การซึมผ่านของสารเนี่ยทำได้ยากนะคะขั้นตอนแรกที่เราย้อมมาลาไคกรีนนะคะและเอาไปอังน้ำเดือดนะคะความร้อนเนี่ยจัดเป็นโมเดนช่วยให้สีติดได้ดียิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนนี้ทั้งตัวเซลล์และทั้งสปอร์สามารถติดสีได้เพราะเราใช้ความร้อนในการช่วยนะคะทีนี้พอมาถึงสเต็ปถัดมานะคะเป็นการล้างสีออกโดยใช้น้ำนะคะตัวเซลล์ที่ติดสีเขียวของมาลาไคกรีนเนี่ยนะคะเนื่องจากตัวเซลล์ผนังเนี่ยมันซึมผ่านสารออกเข้าออกได้ง่ายนะคะทำให้สามารถถูกล้างสีได้ในขั้นตอนนี้นะคะในขณะที่สปอร์เนี่ยมีผนังหนาสีติดได้ยาก
นะคะแต่ว่าเวลาล้างสีสีก็ถูกล้างออกได้ยากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้นะคะตัวเซลล์จะถูกล้างสีออกไปในขณะที่สปอร์ยังคงติดสีเขียวของมาลาไคกินอยู่นะคะจากนั้นเราก็มาย้อมด้วยเคาน์เตอร์สเตนด้วยสีซัลฟานินนะคะตัวเซลล์ที่ไม่ติดสีก็จะติดสีที่2ของซัลฟานินทำให้ตัวเซลล์เนี่ยมีลักษณะติดสีแดงและสปอร์ติดสีเขียวเวลาเราส่องใต้กล้องเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นเซลล์เป็นสีแดงนะคะถ้าเซลล์ไหนมีสปอร์อยู่ข้างในนะคะก็จะเห็นเป็นเม็ดเขียวๆอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเราก็สามารถศึกษาโครงสร้างของสปอร์ได้ชัดเจนโดยการย้อมแบบสปอร์สเตนนะคะdifferential stain อีกแบบนึงนะคะจัดว่าเป็นการย้อมโครงสร้างพิเศษเฉพาะหรือเราเรียกว่า structural stain ก็ได้ตัวอย่างที่ยกมาคือการย้อม factura นะคะเรียกจำเพาะลงไปก็คือเป็น factura stain เป็นการย้อมโครงสร้างพิเศษของเซลล์ที่เรียกว่า factura ปกติเซลล์แบคทีเรียเนี่ยมี factura ไว้ใช้เป็นอวัยวะสำหรับในการเคลื่อนที่นะคะแต่เนื่องจากปกติเซลล์แบคทีเรียก็เล็กอยู่แล้วอวัยวะมันก็ยิ่งเล็กกว่านั้นอีกนะคะแฟคทูล่าเนี่ยมีขนาดเล็กมากแล้วก็บางมากจนกว่ามีขนาดเล็กแล้วก็บางมากจนทำให้การส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงแบบธรรมดาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเราจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการย้อมสีนะคะโดยเราจะใช้สีย้อมที่ไปเพิ่มความหนาของแฟคทูล่าทำให้มันชิ้นใหญ่ขึ้นทำให้เราสามารถมองเห็นมันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสีย้อมที่ใช้ในการย้อมแฟคทูล่าเนี่ยจะเป็นสีย้อมที่เป็นโลหะนะคะอันนี้จะเป็นซิลเวอร์นะคะเป็นโลหะนะคะก็มาย้อมแล้วทำให้เส้นของแฟคทูล่าเนี่ยมันหนาขึ้นพอไปส่องใต้กล้องเราสามารถศึกษาแฟคทูล่าของเซลล์แบคทีเรียได้นั่นเองอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการเตรียมตัวอย่างนะคะสำหรับศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะจะไม่ได้กล่าวถึงเนื่องจากวิธีการเตรียมตัวอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างแล้วก็มีความหลากหลายรวมถึงมีความหลากหลายในเรื่องของการใช้กล้องTEM หรือ SEM เนี่ยเทคนิคการเตรียมตัวอย่างก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็ขอจบบทนี้นะคะกล้องจุลทรรศน์แล้วก็เทคนิคทางจุลชีววิทยาที่ใช้ในการศึกษาจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะขอบคุณค่ะ